โดยงานพวกนี้ตัวงานมันก็ต้องการความปานนิดความละเอียดต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าคุณอยู่กับเส้นได้ที่มันเส้นยาวๆอยู่กับเข็มที่มันคมแล้วคุณแทงขึ้นแทงลงเย็บไปเย็บมาเนี่ยไอ้เส้นได้ยาวๆเนี่ยถ้าคุณไม่นิ่งถ้าคุณไม่มีสมาธิก็อาจจะโดนเข็มตำได้เส้นได้คุณอาจจะพันได้คุณกระชากได้อาจจะขาดได้นะกระดาษอาจจะขาดได้อย่างเงี้ยเพราะว่างานมันต้องการความปานนิดมันต้องการสมาธิงานนี้มันคนมันไม่ค่อยทำเนาะเพราะว่ามันต้องเข้าใจหนังสือถ้าคุณไม่มีเซนส์ถ้าคุณอ่านคนไม่ได้อะงานมันก็ไม่ได้ไปต่อบางคนก็ชอบแต่ว่าพอมาเจอรายละเอียดของมันจริงๆก็ยังไม่เหมาะกับเขาเหมือนอย่างที่บอกต้องรักแล้วก็ชอบแล้วก็พร้อมที่จะสนุกเรียนรู้กับมันหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเก่าที่กำลังจะซ่อมนะครับพิมพ์ปี2524ก็ประมาณ42ปีแล้วนะตัวข้างในกาวมันเสื่อมไปหมดแล้วมันหลุดออกจากปกแยกออกจากปกมาวิธีการซ่อมเราก็อาจจะใช้กระดาษทรายขัดตัวนี้นิดนึงขัดให้มันเป็นหยาบๆหน่อยเพื่อที่จะลงกาวแล้วเดี๋ยวจะใส่ปกเข้าไปเหมือนเดิมพอเสร็จแล้วเราก็ล็อกกับตัวนี้เลยนี่ตัวล็อกครับตัวบีบด้วยกาวมันแน่นเข้ากับเนื้อสันเพราะฉะนั้นพอเราบีบจนแน่นแล้วปุ๊บเราก็เอาอันนี้ตัวรีดรีดนิดหนึ่งมันก็จะแนบกับตัวเนื้อปกปล่อยให้แห้งก็ต้องใช้เวลาผมทำอาชีพนี้มาประมาณ16ปีนะก่อนหน้านี้ตกงานผมเร่ร่อนไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยเขียนหนังสืออ่านหนังสืออย่างเดียวอยู่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราก็อ่ะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้ายังเร่ร่อนอยู่แบบนี้ถ้ายังเดินทางอยู่แบบนี้เราจะไม่สามารถเคลื่อนฝันที่เราอยากจะทำจริงๆได้เพราะเราไม่มีทุนมาซัพพอร์ตมันเราก็เริ่มกลับมาจับงานหนังสืองานสำนักพิมพ์งานสมุดบันทึกงานซ่อมหนังสือหรืองานเวิร์กช็อปต่างๆให้มันมีรายได้เพื่อที่เราจะมีทุนมาทำหนังสือที่เราอยากทำอย่างน้อยครึ่งชีวิตที่ผ่านมาก็ผมอยู่กับหนังสือผมอยู่กับวรรณกรรมไม่หนีไปไหนเลยแล้วก็ไม่ออกนอกทางด้วยใครจะให้ไปทำงานอื่นมีรายได้มีอะไรเราก็ไม่ไปเราก็จะยืนหยัดที่จะอยู่แบบนี้ให้มันพอขับเคลื่อนไปได้แบบไม่หวือหวาไม่อะไรแต่ข้างในเราเต็มไงทำไมหนังสือบางเล่มคนถึงเอามาให้เราซ่อมทั้งที่มันหาใหม่ได้ซื้อใหม่ได้ในราคาที่ถูกกว่าก็เหมือนอย่างที่ว่าบางทีหนังสือบางเล่มมันมีความทรงจำของเจ้าของหนังสือก็คือผูกพันกับหนังสือเล่มนี้วันหนึ่งมันชำรุดแต่อยากจะอยู่กับเล่มนี้ไม่อยากได้เล่มใหม่ทั้งที่เล่มใหม่ก็มีขายเขาก็เลยเอามาให้เราฟ้องแล้วก็พอเราบอกเขาว่าเฮ้ยค่าฟ้องอาจจะแพงกว่าราคาปกนะเขาก็ไม่ซีเรียสเขาบอกเขาอยากได้เล่มนี้เพราะว่าเล่มนี้มันมีความทรงจำส่วนตัวของเขาอยู่อะไรแบบนี้ก็มีหลายคนคนเขาก็บอกว่าเราเป็นนักซ่อมแซมความทรงจำเขาส่งไม้เราซ่อมเราคุยกันทางกล่องข้อความอะไรนะซ่อมเสร็จเราก็ส่งกลับไปพอส่งกลับไปพอก็เปิดกล่องปุ๊บแค่เขาได้หนังสือกลับไปแล้วเขาถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับมาเขาบอกว่าเนี่ยชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้เราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วพอเจ้าของหนังสือก็ชอบเลยอย่างเงี้ยค่าซ่อมหนังสือนี้แล้วแต่รายละเอียดเลยว่าเราซ่อมละเอียดขนาดไหนตกลงกับเจ้าของหนังสือประมาณไหนกาวหลุดมาปกหลุดมาแล้วก็ตอกรูแล้วก็เย็บแบบง่ายๆก็เริ่มต้นที่ราคาก๋วยเตี๋ยว1ชามแบบน่ารักน่ารักตรงนี้ทำให้เราดูเห็นสถานะของผู้ซ่อมได้ว่าคุณแล้วคุณกินก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่อยู่คุณก็จ่ายผมเท่านั้นแหละคิดถึงตัวเองอ่ะบางทีตอนสมัยวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยสมัยที่เราเป็นร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้หนังสือเล่มนั้นแล้วเราก็ต้องตัดสินใจอยู่พักนึงว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีเพราะว่ามันต้องแบ่งไปกินข้าวด้วยนะต้องแบ่งไปใช้อย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีอยู่เท่านั้นเราเป็นแบบเนี้ยบ่อยถ้าอยากรวยผมคงไม่มาร่องนี้ผมคงขึ้นจากร่องนี้ไปร่องอื่นแล้วนึกออกไหมคือเราเลือกแล้วเรารู้แล้วว่ามันก็จะประมาณนี้แหละความหวือหวาทางกายทางสถานะทางสังคมเราอาจจะแบบปกติแต่ว่าข้างในเราอะมันพองได้มันวิถีมันทำให้เราหัวใจเราพองโตข้างในได้เราแฮปปี้กับมันได้เรามีความสุขเรายิ้มกับมันได้มีกินมีที่หลับที่นอนมีที่ทำงานที่ทั้งสรรเราก็เท่านี้รู้สึกว่ามันก็พอแล้วในชีวิตเราเลยมากเป็นมา